หน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรจากอียิปต์กรีซไซปรัสซาอุดิอาระเบียและสหราชอาณาจักรดำเนินการฝึกเคลื่อนที่ในขณะทำการยิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลวิธีการยิงในห่วงการฝึก Bright Star 21ณฐานทัพโมฮัมเหม็ดนากิบประเทศอียิปต์5 กันยายน 2021 Bright Star 21เพิ่มมาตรฐานการทำงานร่วมกันเพื่อการตอบสนองต่อภัยคุกคามในอนาคตตามรูปแบบยุทธวิธีทางทหารและการทำสงครามนอกแบบ U.S. Special Operations Forces และผู้ร่วมฝึกจากชาติพันธมิตรรักษาเนินกำบังเพื่อยิงต่อสู้ขณะดำเนินกลยุทธ์เป็นปฏิบัติการฝึกซ้อมการสู้รบด้วยกระสุนจริงการฝึกพหุภาคีที่จัดโดยสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยการสนับสนุนจาก U.S. Central Command แบบฝึกจะทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่เหมือนจริงทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลและบูรณาการฝ่ายอำนวยการกำลังรบผสมผู้บัญชาการทหารสหรัฐแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อกองทัพอียิปต์ที่เป็นเจ้าภาพจัด Bright Star 2021และสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและความมีมิตรไมตรีจิตโดยเน้นว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าอียิปต์เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคในตอนต้นของการซ้อมรบทางทหารระดับนานาชาติหัวหน้าหน่วยงานฝึกอบรมกองกำลังอียิปต์ Egyptian Armed Forces Training Authority กล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพมีความกระตือรือร้นที่จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารซึ่งเป็นหนึ่งในการซ้อมรบที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในระดับโลกโดยพิจารณาจากขนาดของกองกำลังที่เข้าร่วมBright Star 21เกิดขึ้นที่ฐานทัพโมฮัมเหม็ดนากิบในมาซามาทรูตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง16กันยายน2021กลุ่มทหารจากประเทศต่อไปนี้เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาและอียิปต์ใน Bright Star 21ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนอิรักบาเรนซูดานโมร็อกโกคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตูนิเซียเคนยาไนจีเรียแทนซาเนียไซปรัสอิตาลีสเปนกรีซและปากีสถานเดิมกำหนดฝึกสำหรับปี2020แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการเกิดโรคระบาดบุคลากรทางทหารของสหรัฐประมาณ600นายจะเข้าร่วมการซ้อมรบซึ่งเดิมกำหนดไว้ในปี2020แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาแบบฝึกนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างมืออาชีพที่สำคัญในการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดกระบวนการและกลวิธีและมากไปกว่านั้นพวกมันช่วยให้กองทัพเพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตที่ต้องการอย่างรวดเร็วพลตรีสตีเฟนเจเดอร์มิลิอาโนผู้บัญชาการกองอำนวยการฝึกกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางของสหรัฐกล่าวสถานการณ์ในปีนี้จะทดสอบความสามารถของแต่ละประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคทั้งทางอากาศทางบกทางทะเลและไซเบอร์โครงสร้างการฝึกจะประกอบด้วยการฝึกภาคสนามด้วยการฝึกยิงกระสุนจริงในการรบผสมเหล่าการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและการสัมมนาผู้นำระดับสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลตั้งแต่ระดับยุทธวิธีไปจนถึงระดับยุทธศาสตร์การฝึก Bright Star สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคงระหว่างอียิปต์และสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทนำในด้านความมั่นคงในภูมิภาคและความพยายามในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของลัทธิสุดโต่งอียิปต์ได้เริ่มการฝึกทางทหารข้ามชาติ
ในวันที่2กันยายน2021โดยมี21ประเทศเข้าร่วมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีส่วนร่วมการฝึกซึ่งมีกำหนดจะขยายไปจนถึงวันที่17กันยายนจัดขึ้นที่ฐานทัพโมฮัมเหม็ดนากิบในเขตปกครองมาทรูทางตอนเหนือเมื่อวันที่17กันยายน2021โมฮัมเหม็ดซากีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้ชมช่วงสุดท้ายของการฝึกทางทหาร Bright Star 2021โดยมีกลุ่มทหารจาก20ประเทศเข้าร่วมการฝึกช่วงสุดท้ายรวมถึงการยิงด้วยกระสุนจริงในขณะเดียวกันเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทได้ทำการลาดตระเวนและทิ้งระเบิดทางอากาศเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านรถถังยังเข้าโจมตีและทำลายเป้าหมายที่เป็นศัตรูและทำการระดมยิงด้วยปืนใหญ่ในศูนย์ทรพจน์ของเขาซากีได้กล่าวคำทักทายของประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซีซีต่อผู้เข้าร่วมทุกคนโดยยกย่องการปฏิบัติงานของกองกำลังที่เข้าร่วมและความสามารถของพวกเขาในการจัดการภารกิจร่วมกันอย่างมืออาชีพและได้รับผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจที่สุดโฆษกกองทัพเผยแพร่อินโฟกราฟิกเมื่อวันอาทิตย์เพื่ออธิบายเป้าหมายของการฝึกและประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสโฆษกระบุเป้าหมายของการฝึกได้แก่การฝึกปฏิบัติการรบที่ไม่เป็นปกติการพัฒนางานร่วมกันและทำความรู้จักกับระบบการรบระหว่างประเทศล่าสุดโฆษกกล่าวว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการพัฒนาเทคนิคการต่อสู้ในหมู่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเช่นกันการฝึกทางทหารอียิปต์และไซปรัสปโตเลมี2021เริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยมีหน่วยรบพิเศษจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมระยะแรกของการฝึกรวมถึงการจัดชุดบรรยายเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมแนวคิดการต่อสู้ให้เป็นหนึ่งเดียวและขัดเกลาทักษะของกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของกองทัพที่จะแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและส่งเสริมความร่วมมือทางทหารกับประเทศบ้านพี่เมืองน้องและมิตรประเทศรวมทั้งเดินหน้าปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในไซปรัสแถลงการของโฆษกกองทัพการซ้อมรบระหว่างอียิปต์และสหรัฐหน่วยพลร่มและหน่วยคอมมานโดของอียิปต์สรุปการฝึกร่วมที่เกี่ยวข้องกับทหารสหรัฐโดยมีเป้าหมายในการต่อต้านการก่อการร้ายตามถ้อยแถลงการฝึกที่มีชื่อว่า SOF 03และ SOF 06ดำเนินไปเป็นเวลาหลายวันตามถ้อยแถลงก่อนหน้านี้ของโฆษกผู้บัญชาการทหารอเมริกันแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อกองทัพอียิปต์สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัด Bright Star 2021นอกจากนี้เขายังชื่นชมการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีจิตโดยย้ำว่าสหรัฐถือว่าอียิปต์เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ผู้นำของกองกำลังที่เข้าร่วมแสดงความสุขด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าของกองกำลังที่เข้าร่วมจากนานาประเทศโดยหวังว่าการฝึก Bright Star จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในลักษณะที่กระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของประเทศที่เข้าร่วม US Army Specialist Amber Kobina เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์เจิดReloading!
go 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 ready go reloading. Yeah, sit on your fire. Go, go, go! All right. Ready? Yep. Here we go. Reloading! Go, go, go! I move. Go, go, go. I like that. All right, let's get the tactical pose ready. There we go. Go. Ceasefire! Ceasefire! Okay. Clear your weapon! Okay. Let me see you clear. Hey, lock your bolts to the rear so I can clear. Clear? Let me see. Show it. Clear? Clear. Okay. See? Clear? Okay. Alright, don't run that, don't run that. خلصنا.